สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็มีวิธีทำเค้กนึ่งนะคะเป็นสูตรเจมาฝากอีกหนึ่งสูตรค่ะเผื่อใครทานเจหรือทานมังสวิรัตนะคะก็ยังสามารถที่จะทำเค้กนึ่งไว้ทานได้ค่ะโดยเค้กที่จะทำในวันนี้นะคะเป็นเค้กส้มค่ะเค้กส้มสูตรเจไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของเค้กส้มสูตรเจนะคะแอนจะใช้เป็นน้ำส้มของมิลลิเมตรค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็จะทำการร่อนแป้งก่อนนะคะโดยแป้งรอบนี้นะคะแอนใช้เป็นแป้งเค้กนะคะร่อนแป้งผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะกรณีที่แป้งมีเนื้อที่ละเอียดอยู่แล้วก็จะร่อนประมาณ1ครั้งค่ะพอให้แป้งกระจายตัวค่ะหลังจากที่เราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายเนื้อละเอียดหน่อยนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายนี่นะคะจะใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใส่หลังจากที่คนผสมกับน้ำส้มแล้วก็ได้นะคะหลังจากที่คนแป้งกับน้ำตาลจนเข้ากันแล้วนะคะก็ให้นำน้ำส้มมิลลิเมตรนะคะค่อยๆเทใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะจนแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนแป้งจนละลายไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนแค่พอแป้งให้หนืดๆแล้วก็ละเอียดนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ45นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นก็ให้ใช้ไม้พายนะคะคนไล่ฟองอากาศค่ะหลังจากที่คนไล่ฟองอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ตักใส่แม่พิมพ์ค่ะในส่วนของแม่พิมพ์นะคะจะใช้เป็นพิมพ์กระดาษก็ได้นะคะหรือจะถ้าเกิดเราทำทานเองในบ้านก็ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนโดยที่ไม่ต้องรองกระดาษก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะหลังจากที่ตักใส่แม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำไปนึ่งนะคะนึ่งหลังจากน้ำเดือดนะคะนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดนะคะนึ่งไปประมาณสัก 5-6 นาทีนะคะสังเกตว่าน่าจะเริ่มแตกนะคะพอเราได้เค้กหน้าแตกจนพอใจแล้วก็ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็นึ่งไปจนกระทั่งเค้กสุกค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการนึ่งเค้กนึ่งขนมเค้กนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละคนที่ใช้นะคะก็ให้ค่อยๆปรับไปตามสภาพของเตาที่ใช้แล้วกันค่ะเรียบร้อยค่ะเค้กส้มสูตรเจนะคะเ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเค้กส้มนะคะสูตรเจทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะในส่วนของน้ำส้มนะคะสามารถที่จะใช้เป็นน้ำส้มคั้นสดก็ได้หรือจะเป็นน้ำส้มชนิดอื่นยี่ห้ออื่นๆได้หมดเลยค่ะตามที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะหรือว่าใครชอบทานเป็นส้มรสไหนน้ำผลไม้รสไหนนะคะก็ลองนำมาปรับใช้ทำดูค่ะฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำขนมไว้ทานเองค่ะหรือจะทำไว้แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านนะคะทำไปวัดทำบุญหรือจะทำไว้ขายก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ